ซาลาติดท็อป10แข่งค่าเหนื่อยสูงสุดของโลกก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกีฬาชาแนลพร้อมกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารกีฬาใหม่ๆด้วยนะครับโมเมซาลากองหน้าซูเปอร์สตาร์ของลิเวอร์พูลติดท็อป10นักฟุตบอลที่มีค่าเหนื่อยสูงที่สุดของโลกหลังต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมหลังจากโมเมซาลากองหน้าซูเปอร์สตาร์หงแดงลิเวอร์พูลต่อสัญญาใหม่กับต้นสังกัดจนถึงปี2025พร้อมกับทำเพดานค่าเหนื่อยของสโมสรขึ้นไปอยู่สูงถึงระดับ 350,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์โดยการอัพค่าแรงในครั้งนี้ทำให้ซาลาขึ้นไปติดท็อป10นักฟุตบอลที่มีค่าเหนื่อยสูงที่สุดของโลกนอกจากนี้ซาลาขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่5พรีเมียร์ลีกตามหลังคริสเตียโน่โรนัลโดเควินเดบอยเออร์ลิงบอลฮาแลนด์และดาวิดเดเคอาเรามาดู10ผู้เล่นที่มีค่าเหนื่อยสูงที่สุดของโลกกันเลยนะครับอันดับที่1เป็นคิริยันเอ็มบัปเป้อยู่ที่1ล้านปอนด์ต่อสัปดาห์อันดับ2เป็นลิโอเมสซี่ 960,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์อันดับ3เป็นเนย์มาร์ 66,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์อันดับที่4เป็นโรนัลโด 385,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ต่อมาเป็นเควินเดบอยอยู่ที่ 385,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์อันดับที่6เป็นแอรอนอาซา 381,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์อันดับที่7เป็นเออร์ลิงบอลฮาแลนด์อยู่ที่ 375,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์แล้วก็ของอันดับที่7เช่นเดียวกันก็คือดาวิดเดคาอยู่ที่ 375,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์เช่นเดียวกันต่อไปอันดับที่9เป็นอองตวนกิสมันอยู่ที่ 356,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์อันดับ10เป็นโมฮัมเหม็ดซาลาห์อยู่ที่ 350,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ต่อมาเป็นอันดับที่10ร่วมก็คือโรเบิร์ตเลวานดอฟกี้อยู่ที่ 350,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์เช่นเดียวกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า